เดี๋ยวก็พอเองสวยโชว์ด้านหน้าเวทีให้พวกเราได้ชมกันนะครับทุกท่านลงเวทีไปก็หาทำเลนั่งพักยืนพักรอชมรอบโชว์นะครับหรือว่าใครที่เตรียมมาลัยน้ำใจที่จะรอมอบให้กับสาวๆเดี๋ยวใช้เวลาในรอบโชว์เนี่ยเอาแค่2 เพลงพอเพื่อที่จะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันไวๆนะครับในระหว่างนี้ให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวรับปากไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูคิวงานของแจ๊สบินแบนในช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภาคมกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากคืนนี้เรากลับไปที่งานประจำปีของวัดปึกเตียนอีก3 คืนที่ใช้คำว่ากลับไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราไปอยู่ตรงนั้นตั้งเวทีไว้รอคืนแรกเมื่อคืนเราอยู่คืนแรกไปแล้ว1 คืนส่วนคืนนี้คืนที่2ของงานนี้ฝากนาวาแบนดูแลตรงนู้นไป1 ค่ำคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปประจำการอีก3 คืนนะครับวันที่12 13 14เนี่ยอยู่ที่งานประจำปีของวัดปึกเตียนพร้อมคณะนางรำคืนละ2 คณะ 2 วันดีพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของขวัญใจตันกงแล้วก็พรผมเมืองเพชรแล้วก็วันที่15เราอยู่บ้านร่องใหญ่นะครับบ้านร่องใหญ่ที่บางแก้วอยู่กับเพื่อนพิษวงศิดาแล้วก็วันที่16อยู่วัดห้วยสายใต้นะครับงานแก้บนของไม่ใช่งานรู้สึกเป็นงานไหว้ครูงานไหว้ครูนะครับอยู่กับเพชรโสภาแล้วก็ไม่สนิทกันมองข้างทางใครก็ได้
ต่จริงๆเนี่ยแค่2เพลงนี้แทบจะไม่เวลาไม่พอในการแจกรางวัลให้กับน้องๆเลยนะจริงแจกเลยเพราะว่าวันนี้สาวๆนางรำในแต่ละคณะแต่ละเวทีนี้ขนกันมาแบบเต็มพิกัดล้นเวทีนี่ผมตั้งใจเอารถจอดขวางนะไม่งั้นคณะน้องโบตั้งเก้าอี้ยาวเลยไปนู่นนะจริงๆนะก็เลยเอาสกัดไว้ก่อนบอกว่าอยู่ด้วยการตีโค้งเอาได้ครับผมนะเพื่อที่ให้พวกเราจะได้ไม่ต้องรอกันนานด้วยนะครับเอาแบบ2เพลงแบบกระชับใครที่มีรางวัลก็รีบๆกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเปลี่ยนรองเท้ามาซะหน่อยนะเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราสนุกสนานกันรอบถึง5เพลง6เพลงถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าส้นสูงในการร่วมสนุกกับพวกเรานี่มองดูแล้วจะไม่ค่อยทะมัดทะแมงจะไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรองเท้าลำลองส้นเตี้ยๆเดี๋ยวจะได้กระโดดโลดเต้นกันได้อย่างเต็มที่นะครับย้อนยุคกันอีกสักรอบแล้วกันนะได้จริงๆนะเวลานี้เราสมควรจะเปลี่ยนเอาบทเพลงสตริงร่วมสมัยออกมาทักทายกันบ้างแต่ว่าเราเห็นด้วยความตั้งใจของแฟนๆนักรำของเราให้การต้อนรับการร่วมสนุกกันอุ่นหนาฝากขั้นไว้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวย้อนยุคกันอีกสักรอบนึงครับเดี๋ยวรอบหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศเอาบทเพลงสตริงมาทักทายกันนะครับใครที่รอร่วมสนุกบทเพลงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้แน่นอนแต่ว่ารอบนี้ตะลุงกันก่อนเลยกับสาวผักไห่จ้าThank you.
Oh.
เรี่ยวเอาแรงจากไหนกันมานี่ตั้งแต่เปิดฟอร์นี่ลิ้นยังไม่หยุดไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยกันเลยนะหมดรอบดึงน้ำดึงท่าซับเหนื่อยกันหน่อยนะครับผมรอบหน้าได้เวลาที่เราจะหยิบเอาบทเพลงสตริงร่วมสมัยมาทักทายสร้างความคึกคักหน้าเวทีกันบ้างนะครับผมนะตั้งแต่ช่วงเปิดฟอร์เพลงแรกเป็นต้นมานี่แฟนๆย้อนยุคเป็นตัวอย่างสร้างบรรยากาศอันยอดเยี่ยมด้านบนเวทีให้เห็นแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเล่นเพลงสตริงของคุณหนุ่มคุณสาวกันเนี่ยยังไงก็ช่วยกันรักษากติกาเหมือนกับรอบแรกที่ผ่านมาด้วยนะครับในส่วนของบุรียาสูบอย่าถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะในส่วนของเหล้ายาปาปิ้งต่างๆเนี่ยเหล้าเบียร์ขวดแก้วกระป๋องอะไรก็ไม่เอาแหละดื่มด้านล่างซะให้เรียบร้อยนะครับไม่ถือขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านอกจากจะผิดกติกาผิดกฎหมายด้วยในวัดแต่จริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนในการสร้างความกระทบกระทั่งกับเพื่อนๆร่วมฟอร์กันด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับคละคลุ้งไปด้วยหมอกควันสวยงามกับแสงสีที่เรียกว่าเป็นลำเป็นป้องๆเลยนะครับวันนี้พิเศษตรงที่ว่าทีมงานของพี่นานี่เขาเอาเครื่องไฟมาสมทบเอาควันสโมกมาช่วยลูกพี่เรางานหนึ่งเพราะว่าลูกพี่เราติดหนี้พี่นาไว้เยอะเอามาช่วยบ้างเผื่อพี่เราเนี่ยจะใจอ่อนผ่อนชำระหนี้สินแกซะบ้างจะคาดว่าน่าจะไม่ได้ผลเท่าไหร่เชื่อผมช่วยก็ช่วยกันไปช่วยกันไปและขอบคุณพี่นาด้วยนะครับผมนะเอาละรอบนี้ได้เวลาเอาใจวัยรุ่นเมลอนเลย